สุรีวิภาปะปะปะระปะปะสุรีวิภาสุรีวิภาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือรายการสุรีวิภาฮอลิเดย์ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันที่10ธันวาคมค่ะวันรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะเซ็นทรัลชิดลมค่ะมาดูรายการสุริวิภากับโครงการมืออาสาพร้อมกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะวันนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับรายการสุริวิภานะคะจิตอาสาค่ะตั้งใจมาเต็มที่เพื่อที่จะทำงานมือ DIY นะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือเข็มกลัดที่ทำจากผ้ากูรูทั้ง4ท่านพร้อมแล้วไปชมค่ะสวัสดีค่ะบรรดาแฟนคลับที่น่ารักของรายการสุริวิภานะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองสำหรับโครงการมืออาสาขอต้อนรับผู้ที่มีจิตอาสาทุกทุกท่านนะคะซึ่งรายการสุริวิภาร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทำโครงการมืออาสานี้เป็นโปรเจกต์ที่สร้างสรรค์จริงๆค่ะเราให้แฟนคลับรายการสุริภามามีส่วนร่วมในการทำงานนะคะทำงาน DIY กันแล้วเราก็จะนำสิ่งที่เราทำนี่แหละออกจำหน่ายก่อนอื่นนะคะขอเรียนเชิญคุณพุทธิรักเป็นสุขค่ะผู้จัดการภาพลักษณ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็ในนามของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมโครงการมืออาสาของเรานะคะอย่างที่พี่หนูแมมบอกไปนะคะปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะในปีที่แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากนะคะจนมาถึงปีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเปิดรับสมัครปุ๊บก็จะมีผู้ใจดีนะคะทุกท่านเนี่ยสมัครเข้ามากันนะคะซึ่งทางไทยพาณิชย์ก็ขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดกูรูนะคะที่ใจดีหลายๆท่านนะคะที่มาแบ่งปันฝีมือนะคะสอนให้พวกเราสามารถที่จะประดิษฐ์ของต่างๆได้นะคะแล้วก็สำเร็จไม่ได้ในปีนี้ถ้าไม่มีห้างเซ็นทรัลนะคะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายต่อการช้อปปิ้งขนาดนี้ให้กับเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะที่มีใจอาสามาช่วยกันในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณคุณผู้ที่รักเป็นสุขค่ะกูรูของเราที่จะมาสอนนะคะขอต้อนรับคุณองค์กงพัฒน์ศักดาพิทักษ์ค่ะอันนี้นะวันนี้ยากไหมคะไม่ยากครับวันนี้เราจะมาทำเบิร์ธเดย์เค้กแกรมอะไรเงี้ยหรือว่านิวเยียร์แกรมอะไรสักอย่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับอินสปายมาจากเค้กอะฮะนะครับอันนี้ตัดให้แล้วด้วยใช่อ๋ออันนี้แบบเหมือนอันนี้องค์จินตนาการขึ้นมาเองมาแบบตัดอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ยากอะฮะง่ายๆแล้วก็มีอุปกรณ์ซึ่งมันแตกต่างกันพี่หนุ่มแหม่มเพราะว่าองค์อยากให้แบบมีความหลากหลายอะไรเงี้ยเพราะถ้าละแยกประเภทไว้อะไรเงี้ยครับครับเรียกว่าวัสดุเนี่ยซ้ำกันน้อยมากซ้ำกันน้อยใช่โยมแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะผมไม่อยากให้มิกกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามิกแล้วมันจะเหมือนกันหมดแล้วมันก็แบบไม่เป็นยูนิคอะไรเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้น พวกเราต้องตั้งใจทำนิดนึงแล้วสำหรับผู้ที่จะมาเรียนกับเราในช่วงนี้นะคะขอต้อนรับคุณก้อยและคุณโย่งค่ะอัปเสียงปรบมือต้อนรับน้องมิ้นหน่อยเย้เย้เย้ท่านมาเลือกเลยค่ะนะครับใครสนใจนะครับวางพี่หนุ่มแหม่มครับโอ่งเอาแบบกล่องเค้กอะครับกล่องอะไรนะก็พวกใส่ขนมอะไรเงี้ยนะครับโอ้กล่องพลาสติกธรรมดาครับรบกวนโชว์นิดนึงนะอันนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็เราก็รีไซเคิลเหมือนกันอ๋อเหรอต่อมาเหรอคะสเปรย์ครับมีขายอย่างนี้ฝาสเปรย์กาวครับ อันนี้ก็ทำขึ้นมาเป็น
แหลมแบบนี้นะครับถ้าคนบางคนก็อาจจะไปต่อยอดได้โดยการทาสีแล้วก็วาดขึ้นมาเองก็ได้โดยไม่ต้องแปะอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียง่ายๆครับแต่ขายได้ในทั่วโลกนะครับได้หลายแบบเหมือนกันนะใช่แล้วแต่แอปพลายใช่เป็นแน่นๆวางแปะไปให้หมดเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างดอกไม้เนี่ยมันก็ง่ายแต่บางอันที่มันจะไม่เห็นช่องอย่าให้เห็นรูแบบโผล่เยอะอะไรเงี้ยนะครับพยายามแปะกาวแบบเป็นแน่นๆเยอะๆหน่อยครับเขากำลังคิดเลยเห็นไหมแยกสีไว้รอเลยดีมากพยายามจัดเรียงให้มันสวยงามนะครับบางทีเรียงแบบเรียบร้อยมันก็จะสวยไงพี่หนุ่มแหม่มถ้าเรียงเละบางทีมันก็สวยอีกแบบนึงแต่อยากให้มันแบบเรียบๆหรืออะไรเงี้ยขึ้นมานะครับอ๋อเรียงสีก็สวยฮะแยกๆเป็นคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยโอ้คล้ายๆเป็นเค้กมันแบบน่าจะเก๋นะเพราะมันก็จะได้แบบใช่ครับเรียกโทนสีเดี๋ยวถ้าอะไรไม่เราอาจจะแบบกลัวไม่พอเราอาจจะแบ่งช่องหรือแปะอย่างอื่นแทนก็ได้อาจจะเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยเป็นดอกไม้แถบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับรบกวนใช้กาวร้อนๆหน่อยนะครับหรือว่าเราก็แปะตรงผ้าด้วยนิดหน่อยก็ได้นี่นะครับก็ทำตามใจนะครับไม่บังคับบางทีเราอาจจะทำให้มันคอนทราสต์กันก็ได้นะครับเป็นแบบดอกกุหลาบแล้วแบบเป็นแบบหวานๆเป็นลูกอมอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่าดอกกุหลาบทหารอะไรเงี้ยให้มันแบบรู้สึกว่าแบบมันขัดแย้งในอาหารดูเป็นออกกบฏนิดๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาทำเป็นคำฮะเลิฟหรืออะไรเนี่ยอย่างของน้องมิ้นเนี่ยมันดูแบบหวานไปหรือแบบมันไม่ค่อยสนุกเงี้ยเราอาจจะแบบอย่างเงี้ยมีทหารกำลังยิงเชอร์รี่หรืออะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะมันจะดูแบบแปลกตาขึ้นมาเลยกระดุมหรออ่ะนั่งตรงนั้นก็ได้แต่ตรงนี้มันก็จะมีเรื่องราวเป็นแบบหวานผสมโหดๆนิดนึงอะไรเงี้ยสวยงามกันเยอะเลยสวยงามกันเยอะเลยมีคาแรคเตอร์ขึ้นมานะครับสวยเห็นไหมฮะว่าทำงานพวกนี้มันไม่ยากไงใครๆก็ทำได้แรกๆเราให้แบบคุมอันนั้นก่อนคอนเซปต์อันนั้นก่อนแล้วก็เราจะเอาอะไรเล็กๆน้อยมาเพิ่มเติมนี่มันก็ดูสนุกมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นช่วงนี้ขอบคุณคุณโย่งคุณก้อยแล้วก็น้องมิ้นค่ะรวมทั้งพี่องค์และทีมงานขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะมีนัดเวลาวงวาสนานะคะวันนี้มิ้นก็มาโครงการมืออาสาค่ะของรายการสุริวิภานะคะวันนี้มิ้นก็มีโอกาสได้มาทำโคมไฟซึ่งเป็นรูปเค้กนั่นเองนะคะก็สนุกมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวมิ้นเองเนี่ยไม่ค่อยเก่งเรื่องงานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองมาทำดูก็เพลินดีแล้วก็นอกจากจะสนุกแล้วก็ยังทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะแล้ววันที่12ธันวาคมนี้นะคะก็มีโครงการแล้วก็งานดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะยังไงทุกคนถ้าได้เห็นโครงการแบบนี้แล้วแล้วก็สนใจนะคะยังไงก็เชิญร่วมสนุกกันได้นะคะที่เซ็นทรัลชิดลมค่ะผมโยงครับก้อยค่ะก็วันนี้เราได้มีโอกาสมาประดิษฐ์โคมไฟนะครับในงานมืออาสาโครงการที่2นะครับก็ในรายการสุริภาก็มีความสุขมากครับก็เพราะว่าปกติเรา2คนก็ชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างนี้แล้วนะแล้วก็แต่ว่าปกติก็จะให้กัน2คนนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ได้มีโอกาสได้เจอกับพี่โอ๋นะครับได้เทคนิคใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเอาไอเดียของเรานะครับ
มาใช้แล้วก็ต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยครับผมค่ะจริงๆคือวันนี้ค่ะก็อย่าโยงก็รู้สึกดีมากๆค่ะเพราะว่าจากงานประดิษฐ์ที่เราเคยประดิษฐ์กันอยู่บ้านเล่นๆนะคะแต่ว่าวันนี้มันทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นเนาะก็ทำให้เรารู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะตอนแรกการทำเป็นอนุสาวรีย์ชัยครับแต่ว่ามีทหารเยอะหน่อยก็ทำไมเอ๊ะมันโล่งมานิดนึงก็เลยแบบเอาเชอร์รี่มาใส่ครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะพอเป็นทหารก็เชอร์รี่นะมันก็เหมือนกับแบบมันต้องปกป้องอาหารเลยครับทหารมันเป็นแบบสัญลักษณ์ความปกป้องใช่ไหมครับเราก็ต้องมีแบบพอปกป้องมันก็ต้องมีผู้ลุกลามครับก็เลยใส่พวกสัตว์ประหลาดเข้าไปครับอย่างเช่นแบบเสือด้วงหรือว่าแบบว่าใช่ครับแล้วก็มีแบบวัวแบบปีศาจวัวซ่อมครับแล้วก็แบบว่าจะมาแบบแย่งเชอร์รี่จากทหารครับก็เลยต้องแบบก็เลยต้องต่อสู้กันแบบชุลมุนวุ่นวายครับผมแล้วก็มีฮีโร่คนหนึ่งคือสลิวครับก็นะครับใครที่ได้ไปนะครับก็อยากจะบอกว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่างานดีๆอย่างนี้นะครับมีไม่บ่อยก็ร้อยปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับคุณก้านะครับผมก็โอเคค่ะจริงๆคือตอนแรกก็ใกล้ตั้งใจจะเป็นเหมือนกับการจิบน้ำชายามบ่ายค่ะเป็นสวนน้ำชาค่ะแต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นสวนหันษาขึ้นค่ะเริ่มมีหาดอยู่บนเชอร์รี่สตรอเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีไข่ดาวมีนี่มีตะหลิวสุนัขค่ะแล้วก็มีก็รวมๆเรียกว่าสวนหันษาค่ะก็ใครที่ได้ไปก็จะมีความสุขตลอดทั้งปีแล้วก็ทุกปีด้วยครับผมก็สำหรับใครที่พลาดงานวันนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าวันที่12ธันวาคมนี้นะครับก็จะมีงานดีๆอย่างนี้อีกนะครับที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็ในงานก็จะมีใครที่อยากเห็นงานของพวกเราตัวจริงนะครับก็สามารถมาชมได้แล้วก็ใครที่อยากจับจองนะครับก็สามารถประมูลได้เลยครับเอาไว้ที่บ้านนะครับใช่ค่ะก็ได้ของสนุกๆ กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ยังได้บุญด้วยค่ะที่สำคัญเลยก็คื อถ้าใครอยากเห็นของแบบนี้นะคะก็ยังมีของศิลปินท่านอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็วันนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะมีบูธออกร้านด้วยเนาะใช่ก็อย่าลืมมากันนะคะวันที่12ธันวาคมครับเซ็นทรัลชิดลมครับผมโอเคค่ะเริ่มจากภาพชิ้นแรกนะคะก็จับจีบเป็นเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะย่นย่นย่นเข้ามาสักนิดนึงก่อนแล้วก็สอยนะคะสอยให้ทุกชิ้นติดกันแล้วก็ย่นเข้ามาอีกเหมือนจับเป็นดอกไม้อะค่ะขอบคุณค่ะจะมีผ้าอยู่บนโต๊ะนะฮะผ้าแล้วก็วอลเปเปอร์ต่างๆนะครับงั้นก็ลงมือลุยได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยดูพวกตกแต่งลูกไม้ใช่ครับลูกไม้ต่างๆนะครับตุ๊กตาตุ๊กตาก็แปะได้ใช่ไหมแปะได้ครับอ๋อ She got eyes that cut you like a knife and her lips taste like sweet red wine and a pretty lady she go to heaven every time She got a ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะแปรงสีฟันซอลแอคทีฟกัมแคร สนับสนุนโดยใหม่แปรงสีฟันซอลแปรงนุ่มแปรงสะอาดไม่บาดเหงื่อขนมจีบกุ้งสุรพลฟู้ดติ่มซำน่ากินต้องลองรายได้นะคะที่เราขายจากสินค้าที่เราทำจากมือของเราเนี่ยนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิพระดาบสนะคะเป็นการทำดีร่วมกันสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราจะให้ทุกท่านได้เรียนทำเข็มกลัดผ้าก่อนอื่นขอเสียงปรบมือต้อนรับกูรูของเราก่อนค่ะน้องนลินนาลีค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะตอนนี้นลินนาลีเรียน
อยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้หนูอยู่สิงคโปร์ค่ะเรียนแฟชั่นเป็นหลักเรียนอยู่ที่นู่นเหรอคะนี่บินมาเพื่อสอนเราโดยเฉพาะขอบคุณมากมากวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนคือเข็มกลัดตัวนี้ค่ะเป็นเข็มกลัดติดเสื้อไฮโซไหมไฮโซโบโตมากเลยนะคะโบโตใหญ่ที่สุดอุปกรณ์เตรียมไว้ให้แล้วหมดครบทุกอย่างค่ะหนูลองแนะนำพี่ๆสิคะว่าให้ทำอะไรบ้างลูกก็อุปกรณ์ก็จะมีเศษผ้าลูกไม้ตกแต่งแล้วก็มีกรรไกรกับได้กับเข็มให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาเลือกแต่ก่อนที่จะเลือกเราต้องมีคนที่มาเรียนกับเราด้วยมาดูกันว่าของใครจะขายออกมากกว่ากันระหว่างของพวกเราแล้วก็ของคู่นี้ต้อนรับน้องวิวและน้องเต้ยค่ะมาเลยสวัสดีค่ะนลินาลีเลือกเลยลูกจะให้พวกเราแบบไหนหรือว่าให้พวกเรามาเลือกกันเองมาเลือกกันเองก็ได้ดีกว่าได้ถ้างั้นวิวกับเต้ยก็เลือกด้วยเลยนะคะหนูอยากได้ลายไหนคนละแพ็คเลยใช่ไหมใช่ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทุกท่านเลยแล้วก็มีวิธีทำหยิบวิธีทำไปด้วยอ๋อแจกวิธีทำด้วยถ้างั้นหนูเลือกได้นะคะอยากได้สีอะไรเพราะว่าเราทำเป็นถุงไว้ให้อยู่แล้วมีอุปกรณ์ในนั้นครบเลยเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำรอยได้เข้าเข็มก่อนนะคะยาวประมาณประมาณ1ฟุตขอบคุณค่ะ ชิ้นที่เราจะทำนี่คือชิ้นด้านในสุดคือชิ้นเกสรนะคะข้างในสุดนะคะทำจากข้างในออกข้างนอกขั้นตอนที่1ก็ฉีกผ้าออกมาเป็นชิ้นๆ นะคะตามขนาดตามไซส์ที่ต้องการอาจจะประมาณนี้ก็โอเคค่ะเริ่มจากผ้าชิ้นแรกนะคะก็จับจีบเป็นเหมือนดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะย่นเข้ามาสักนิดนึงก่อนแล้วก็สอยนะคะสอยให้ทุกชิ้นติดกันแล้วก็ย่นเข้ามาอีกเหมือนจับเป็นดอกไม้อะค่ะใช่แล้วแต่ว่าให้มันรวมๆกันนี่เพราะว่ามันเป็นเกสรมันต้องอยู่ตรงกลางใช่แล้วยังไม่บางเสร็จแล้วก็มันจะไม่ค่อยบางมันจะหุบๆนะคะมันอยู่ตรงกลางให้มันมารวมกันใช่ค่ะพับไปเรื่อยๆเป็นจีบอย่างเงี้ยค่ะให้ช่วยไหมคะ อ๋ออย่างนั้นได้ค่ะพอดีมันเพราะว่ามันต้องอยู่ตรงกลางไงคะมันไม่ค่อยเห็นมากชิ้นนี้ค่ะได้ค่ะ พยายามใส่ให้มันอยู่ด้านล่างหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่บาน ได้ค่ะได้โอเคอะค่ะผืนที่สองนะคะก็เลือกมาอีกผืนหนึ่งสีอะไรก็ได้ตามใจนะคะส่วนมากมินจะเรียงจากถ้าโทนสีอย่างอันนี้เป็นสีโทนชมพูก็เรียงสีไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นอย่างสีน้ำตาลควรจะอยู่นอกสุดนะคะแล้วตรงกลางอาจจะเป็นสีครีมแล้วไล่ออกมาข้างนอกเป็นสีเข้มสุดนะคะไม่งั้นมันจะเห็นไม่ชัดเจนตัวดอกจะไม่เห็นไม่ชัดเจนถ้าเป็นสีขาวอยู่นอกสุดเนี่ยค่ะพุ่มจากทางด้านซ้ายมือนะคะเอาผ้าวางไว้ตรงปลายด้านซ้ายมือแล้วก็จีบค่อยๆจีบอะค่ะทีละนิดแล้วก็สอยติดชิ้นแรกอะค่ะเข้าใจไหมคะเหมือนกับจีบรอบชิ้นแรกแล้วก็สอยติดชิ้นแรกไปพร้อมๆกันชิ้นที่3ก็เหมือนกันเลยอะค่ะค่ะเหมือนกันนะคะพอได้เป็นรูปร่างดอกไม้แล้วนะคะก็ใช้กรรไกรตัดเหมือนกับว่าตัดให้เป็นตัดจากตรงกลางดอกอะค่ะให้เป็นกรีบเหมือนกว้างประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ตัดออกมาชิ้นที่อันที่2ค่ะแล้วก็อันที่3แล้วก็ชั้นที่4แล้วก็คลี่ออกให้มันดอกออกมาแล้วก็ถ้ามีกระดุมหรือว่ารูปไหมพรมตกแต่งก็
ปักเข็มจากทางด้านหลังดอกไม้มาเหมือนกับว่าแปะเขาเรียกว่าเย็บแปะค่ะเย็บกระดุมแปะติดอยู่ตรงกลางดอกให้เป็นเหมือนเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็มัดปมให้นั่นด้านหลังแล้วถ้าใครมีพวกเป็นเส้นลูกไม้ตกแต่งก็ไปแปะเย็บแปะด้านหลังเหมือนกันก่อนที่จะติดเข็มกลัดด้วยปืนกาวค่ะAnd it's dark, and you don't have a clue. There's a wall in your heart that no one can get through. And it's cold, and it's dark, and you don't have a clue.ขอบคุณทุกๆท่านที่มีจิตอาสานะคะขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์และขอบคุณเซ็นทรัลชิดลมค่ะขอบคุณนลินนาลีค่ะค่ะและทางด้านนี้นะคะน้องเต้ยและน้องวิวขอบคุณสองสาวด้วยค่ะจะมีผ้าอยู่บนโต๊ะนะฮะผ้าแล้วก็วอลเปเปอร์ต่างๆนะครับงั้นก็ลงมือลุยได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยดูจ้าจะเป็นพวกตกแต่งลูกไม้ใช่ครับนะคะลูกไม้ต่างๆนะครับตุ๊กตาตุ๊กตาก็แตะแปะได้ใช่ไหมแปะได้ครับอ๋อ She got eyes that cut you like a knife and lips that taste like sweet red wine and a pretty lace go to heaven every time She got a